มืองทองทีวีจะพาผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับมากิเลนวัลเล่สถานที่เก็บตัวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่วันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณพลกิเลนพยองเราจะออกไปเยือนทีมบางกอกกลาส FC ที่สนามลีโอสเตเดียมก็เรียกว่า3นัดที่ผ่านมานะครับทีมกิเลนพยองเราเจอทีมแกร่งๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปเยือนทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC ที่มีกองเชียร์ 28,000 คนรวมไปถึงเจอกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งก็เป็นทีมที่น่าจะลุ้นแชมป์กับทีมกิเลนพยองของเราเกมนั้นๆก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวกับทั้ง2ฝ่ายนะฮะแล้ววันเสาร์นี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ยังเจอกับทีมบางกอกกลาส FC อีกด้วยล่ะครับการออกไปเยือนสนามหญ้าเทียมก็อย่างที่รู้ๆว่าหลายสโมสรมาเยือนเนี่ยเล่นยากอย่างแน่นอนแต่นั้นก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับตลอดทั้งปีแล้วก็ทั้ง2สโมสรก็ต้องเล่นพื้นหญ้าเดียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของกวินธรรมสัจจานันท์กันดีกว่านะครับถึงบรรยากาศของทีมที่เดินทางมาเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่ครับหลังจากที่จบเกมกับบุรีรัมย์แล้วเดินทางมาเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่ก็ค่อนข้างที่จะดีครับก็ทุกคนก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คือผมว่ามันก็เป็นแค่เกมเดียวที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะเจอกับใครก็แล้วแต่ก็คือแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ว่าคือเป้าหมายเรายังมีในทุกๆสัปดาห์ที่เราต้องเล่นก็วันเสาร์นี้ก็เจอกับบางกอกกลาสก็ทุกคนก็มุ่งหวังที่จะเก็บ3แต้มในแมตช์นี้ให้ได้ครับการเยือนบางกอกกลาสเราจะรู้ว่าหญ้าเทียมมันเป็นหญ้าที่เราไม่ถนัดบางกอกกลาสถนัดนะครับมองยังไงกับการไปเยือนครับไม่ใช่งานง่ายครับคือก็เวลาเราไปเล่นที่นั่นครั้งมันก็ยากทุกครั้งแต่ว่าคือก็จะพยายามทำที่แหละคือก็คงยังไม่อยากไปคิดถึงสนามเรื่องของสนามมากก็พยายามจะมีสมาธิกับจังหวะของเกมมากที่สุดแล้วก็พยายามจะทำเต็มที่ครับสถานการณ์ของทีมเมืองทองคือเจอทีมใหญ่อีกหลายๆทีมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีแต้มกลับออกมาหรือเปล่าครับหรือว่ามองถึง3คะแนนคือทุกนัดที่ลงสนามคือพวกเราตั้งเป้าหมายอยู่แล้วว่าคือ3แต้มไม่ว่าจะเจอทีมเล็กหรือทีมใหญ่ก็ตามแล้วก็คือในส่วนของจบเกมนั้นจะได้เท่าไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคือก่อนลงสนามเนี่ยพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะคว้า3แต้มมาเพื่อแฟนบอลทุกคนแน่นอนครับแล้วก็กล้าเสริมนักเตะที่ตัวยิงไกลดีๆอย่างนรงค์จันทร์เสวกแล้วก็เรียนโดนะครับตรงจุดนี้ตองก็น่าจะมีการบ้านที่ต้องรอรับในการออกไปเยือนครับก็เดี๋ยวผมคงต้องไปดูเทปที่ผ่านมาหน่อยแล้วก็คือก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะเกมตรงนั้นด้วยก็ต้องพยายามอย่างที่บอกว่าต้องมีสมาธิให้มากที่สุดแล้วก็คือต้องพยายามทำให้เต็มที่แล้วพยายามที่จะช่วยเพื่อนร่วมทีมให้มากที่สุดครับก็หวังว่ากองเชียร์ที่ตามไปจะมีรอยยิ้มหลังจากจบเกมการแข่งขันที่ลีโอสเตเดียมครับผมก็พวกเราหวังว่าอย่างนั้นพวกเราพยายามทำเต็มที่เพื่อแฟนบอลแน่นอนแล้วก็คือหวังว่าแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์พวกเราก็จะได้รอยยิ้มกลับบ้านไปยังไงพวกเราทำเพื่อแฟนบอลทุกคนแน่นอนครับผมขอบคุณครับ